วัสดีค่ะวิโอเลตวอร์เชียค่ะตอนแรกที่ทางทีมพี่หนึ่งชวนให้มาร้องนะคะวีขอเพลงมาฟังปุ๊บวีนี่อึ้งเลยค่ะเพราะวีก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่สิ่งที่วีเคยทำมาก่อนเหมือนกันแต่วีก็รู้สึกว่า1มันเป็นเพลงที่เพราะ2มันเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆแล้ววีก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีรสชาติอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจวีก็เลยตอบตกลงแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้กลับมาร้องเพลงละครอีกครั้งจริงๆวีไม่ได้ร้องเพลงละครมาพักใหญ่ๆมากเลยค่ะเรียกว่าคัมแบ็กได้ไหมอ่ะเพราะร้องเพลงละครคัมแบ็กอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสดีๆที่ได้รับมาแล้วก็เต็มที่ที่สุดกับเพลงข้ามเวลานี้เลยค่ะความยากที่สุดสำหรับวีวีรู้สึกว่ามันคือความละเอียดของตัวเพลงที่มันมีความแบบไทยเดิมผสมอยู่อะค่ะแล้ววีไม่ใช่คนที่ร้องสไตล์นั้นเลยแล้วก็ต้องมาหาวิธีที่มันเหมาะกับเราแล้วก็ไม่ได้ฝืนขนาดว่าเราจะต้องร้องแบบวิธีไทยเดิมอะไรเงี้ยมันแค่ต้องหาบาลานซ์ซึ่งวีว่าบาลานซ์เนี่ยแหละที่มันหาค่อนข้างยากวีนี่คือนอนคิดอยู่หลายคืนมากเลยค่ะว่าจะร้องเพลงนี้ยังไงดีก็แต่สุดท้ายก็ออกมาได้วีว่ามีภูมิใจกับการร้องครั้งนี้มากๆเลยค่ะง่ายที่สุดใช่ไหมคะวิว่าเพลงไม่ได้เป็นเพลงที่คีย์สูงต่ำอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันง่ายขนาดนั้นเพราะว่ามันมีความแบบละเอียดอะไรบางอย่างที่เราต้องคอยมาดูกันเยอะพอสมควรค่ะเพลงนี้มันมีความโรแมนติกอยู่มากๆค่ะมีความหวังมันโพซิทีฟมากๆค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าแบบข้ามเวลาเพื่อมาพบเธอข้ามเวลาเพื่อมารักกันอะไรเงี้ยคือมันเป็นความรักที่โรแมนติกและเกินฝันอะไรหลายๆอย่างมากซึ่งเนื้อหามันเลยมีความแบบมีความฟุ้งมีความฝันแล้วมันก็อบอุ่นค่ะรู้สึกว่าชื่นชอบมากๆค่ะสุดท้ายนะคะฝากเพลงข้ามเวลาประกอบละครเรื่องพรหมลิขิตด้วยนะคะเป็นเพลงที่โรแมนติกมากๆเลยแล้วก็เป็นสีสันใหม่ที่ทุกคนจะได้ฟังนะคะก็อย่าลืมไปฟังเพลงแล้วก็อย่าลืมไปรับชมละครกันด้วยค่ะ